ก่อนที่เราจะไปพัฒนาสร้างระบบการบินไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่ากฎการสร้างแรงยกหรือการจะทำให้เครื่องบินมันบินได้นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเครื่องบินจะลอยตัวไปในอากาศได้นั้นตัวเครื่องบินจะต้องมีความเร็วไปทางด้านหน้าเพื่อให้ปีกของเครื่องบินปะทะกับอากาศที่ไหลผ่านปีกไปเร็วขึ้นกระแสอากาศที่ไหลมาปะทะผ่านไปทางด้านล่างปีกจะทำให้เกิดแรงดันจากด้านล่างปีกขึ้นไปด้านบนอันเนื่องมาจากความดันของกระแสอากาศด้านบนของปีกจะยิ่งลดลงเมื่อความเร็วของเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นและแรงดันของกระแสอากาศภายใต้ปีกเพิ่มขึ้นจึงดันตัวขึ้นเป็นแรงยกทำให้เครื่องบินสามารถลอยตัวขึ้นไปได้ในอากาศตราบเท่าที่เครื่องบินยังมีความเร็วเพียงพออยู่เครื่องบินจะเดินทางไปข้างหน้าได้ก็ด้วยอาศัยแรงขับทัสต์ที่มีเครื่องยนต์และใบพัดหรือเครื่องยนต์ไอพ่นผลักมวลอากาศไปด้านหลังทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาขับให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อเครื่องบินเคลื่อนตัวมีความเร็วไปข้างหน้าก็จะปะทะกับกระแสอากาศเกิดเป็นแรงต้าน dragมีทิศทางส่วนไปทางด้านหลังพยายามต้านให้ความเร็วของเครื่องบินลดลงแรงดันของอากาศภายใต้ปีกที่เกิดจากกระแสอากาศขณะที่เครื่องบินผ่านอากาศเรียกว่าแรงยก lift น้ำหนักของเครื่องบินรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกทำให้เกิดแรงถ่วงลงข้างล่างสู่พื้นโลกเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลกเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วง gravity ในขณะที่เครื่องบินทำการวิ่งขึ้น take offแรงขับต้องมากกว่าแรงต้านและแรงยกต้องมากกว่าแรงโน้มถ่วงในขณะที่เครื่องบินบินตรงระดับ level flight แรงยกจะเท่ากับแรงโน้มถ่วงในขณะที่เครื่องบินบินลงสู่สนามบิน landing แรงขับต้องน้อยกว่าแรงต้านและแรงยกต้องน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงจากความจริงที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเครื่องบินจะบินได้ต้องมีความเร็วไปข้างหน้าด้วยแรงขับจากเครื่องยนต์และใบพัดหรือไอพ่นหากเราทราบต่อไปว่ากระแสอากาศจากความเร็วเครื่องบินทำให้เกิดแรงยกขึ้นที่ปีกได้อย่างไรก็จะทำให้เราทราบว่าเครื่องบินบินไปในอากาศได้อย่างไรโดยทั่วไปวัตถุที่มีรูปลักษณะเป็นแผ่นมีความหนาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความกว้างและยาวและสามารถร่อนหรือปลิวไปในอากาศได้เราเรียกวัตถุนั้นว่าแอร์ฟอยล์ซึ่งนิยมเรียกเป็นภาษาไทยว่าแผ่นอากาศเช่นแผ่นกระดาษหรือปีกของเครื่องบินปีกของเครื่องบินมีลักษณะเป็นแผ่นมีความยาวของปีกขวางกับแนวแกนของลำตัวเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายไม้บรรทัดหรือเป็นแผ่นยาวปลายโค้งมนเรียวบางแบบก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแต่มีอยู่ลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือถ้าเราตัดปีกออกตามขวางกับแนวแกนปีกคือให้รอยตัดขนานกับแนวแกนลำตัวก็จะมองเห็นรูปร่างของภาคตัดขวางที่คล้ายๆกันปีกของเครื่องบินแบบต่างๆจะมีลักษณะของรูปภาคตัดขวาง Airfoil Section คล้ายๆกับรูปคิ้วของคนซึ่งก็จะแตกต่างกันไปบ้างเช่นที่เรามองเห็นว่าโค้งมากโค้งน้อยกว่ากันและขนาดแตกต่างกันมวลกระแสอากาศที่ไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อผ่านปีกที่ชายหน้าของปีกก็จะแยกตัวออกเป็น2ส่วนไหลเป็นกระแสอากาศด้านบนและกระแสอากาศด้านล่างมวลกระแสอากาศที่แยกตัวออกจากกันนั้นจะไหลไปบรรจบกันที่ชายหลังของปีกในเวลาใกล้เคียงกันอากาศที่ไหลไปด้านบนของปีกที่เป็นรูปผิวโค้งของปีกซึ่งมีระยะทางที่ยาวกว่าจึงมีความเร็วสูงกว่ากระแสอากาศที่ไหลผ่านมาทางใต้ปีกความกดดันของกระแสอากาศด้านบนปีกจึงลดลงต่ำกว่าความกดดันของกระแสอากาศด้านใต้ปีกตามหลักการของเบอร์โนลีและถ้าหากปีกเอียงทำมุมปะทะกับกระแสอากาศมากขึ้นมวลของกระแสอากาศที่ปะทะและผ่านไปใต้ปีกก็จะยิ่งทำให้ความดันของกระแสอากาศภายใต้ปีกทั้งหมดรวมกันเป็นแรงยกที่ปีกทำให้เครื่องบินลอยตัวไปได้ในอากาศจึงสรุปได้ว่าเครื่องบินบินไปในอากาศได้ก็เพราะเครื่องยนต์และใบพัดหรือไอพ่นขับดันให้เครื่องบินมีความเร็วไปข้างหน้าทำให้ปีกเครื่องบินผ่านกระแสอากาศที่มีความเร็วกระแสอากาศที่ปะทะผ่านไปข้างล่างปีกทำให้เกิดแรงดันขึ้นไปข้างบนปีกประกอบกับความดันของกระแสอากาศที่ไหลผ่านปีกไปข้างบนยิ่งลดลงเมื่อความเร็วของกระแสอากาศเพิ่มขึ้นทำให้ความดันของกระแสอากาศข้างใต้ปีกสูงกว่าข้างบนปีกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องบินมีความเร็วมากพอความดันของกระแสอากาศที่ปะทะผ่านไปทางใต้ปีกทั้งหมดรวมกันจะเพิ่มขึ้นเป็นแรงยกที่ปีกมากพอทำให้เครื่องบินลอยตัวไปในอากาศได้ตราบเท่าที่เครื่องบินยังมีความเร็วเพียงพออยู่